ร้านอาหารเจเนี่ยเริ่มขายกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูล้างท้องอะไรงี้ก่อนวันจริงนะคะแต่จริงวันจริงเนี่ยตั้งแต่วันที่3ค่ะแต่บางคนก็อาจจะล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับดูพังงาก่อนครับท่านผู้ชมฮะอย่างพังงาเองนะครับตอนนี้นี่ทั่วเมืองเลยธงเจสีเหลืองแบบนี้นะครับก็เอาไปประดับตกแต่งนะฮะของที่พังงาเนี่ยก็จะกินเจกันตามวันเวลาที่กำหนดกันไว้เนี่ยแหละครับ 3-11 ตุลาคมรวม9วันก็จะมีการยกเสาโกเต้นะครับอัญเชิญตะเกียง9ดวงในวันที่2ตุลาคม2ตุลาคมจะมีพิธีใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการนายอำเภอตะกั่วป่านะครับนายศิวัตรระวังกุลเนี่ยก็บอกว่าถือศีลกินผักนี่ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่นะครับแสดงถึงความเชื่อความศรัทธาและความสามัคคีในพื้นที่และปีนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างบรรยากาศให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเจก็เลยจัดพิธีเปิดงานนะครับในวันที่4ตุลาคมอันนี้จะจัดใหญ่เลยคือปกติพังงาเนี่ยนะฮะเขาก็มีโรงเจมีศาลเจ้าอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้จัดใหญ่แต่ปีนี้คือจัดใหญ่จะมีขบวนแห่จากศาลเจ้าในอำเภอตะกั่วป่านะครับแล้วมีขบวนรถผักผลไม้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาคเอกชนมีขบวนแฟนซีมีการแสดงสิงโตด้วยนะฮะก็จะเป็นขบวนแห่รอบเมืองพังงาด้วยนะครับซึ่งก็จะมีขบวนเนี่ยมีเปิดงานกันในวันที่4ตุลาคมนะครับ